สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาทำลาบหัวปีพี่น้องนะคะลาบหัวปีกล้วยนะคะใส่เนื้อไก่สับนะคะโอ้ยนี่นะคะนี่ก็คือเนื้อไก่ที่ยายละเอียดสับแล้วนะคะนี่ก็คือปีกล้วยที่เราแช่น้ำมะนาวแล้วก็แช่น้ำมะขามเปียกนะคะเขาก็จะออกมาแบบขาวจั๊วแบบนี้แหละนะคะนี่นะคะความฝาดกับความเปรี้ยวเขาตัดกันสีของเนื้อปีกล้วยก็จะขาวจั๊วแบบนี้นะคะยายเอียดจะพามาลาบพี่น้องนะคะพามาลาบหัวปีกล้วยใส่เนื้อไก่สับนะคะนี่นะคะวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบก็คือเครื่องลาบทั่วไปนะคะเครื่องลาบทั่วไปนะคะก็คือข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลาแป้งนัวแล้วก็หอมรวมต่างๆนะคะแล้วก็เนื้อไก่สับนะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะไม่ยุ่งยากนะคะทำเหมือนลาบหมูลาบเป็ดลาบไก่ห้องทั่วไปนี่แหละนะคะเพียงแต่เราเปลี่ยนจากวัตถุดิบก็คือปลีกล้วยนะคะหัวปลีกล้วยเนาะเรามาทำความสะอาดแล้วก็ต้มให้สุกๆนะคะทำความสะอาดล้างเรียบร้อยแล้วก็ต้มให้สุกๆนะคะแล้วก็เราก็จะมาขยำนิดนึงนะคะเพื่อให้เขายุบตัวนะคะให้ขยำไม่นิดนึงนะคะต่อไปยายก็จะมาใส่เนื้อไก่สับลงไปนะคะเนื้อไก่สับลงไปนะคะเดี๋ยวก็จะพามาปรุงนะคะปรุงเหมือนลาบทั่วไปเลยนะคะน้องนะคะยายก็จะมาใส่พริกป่นนะคะใส่พริกป่นนะคะพริกป่นแล้วก็คั่วเองพี่น้องนะคะหอมหอมนะคะใส่พริกป่นลงไปนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยนะคะนี่ก็คือข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วที่เราคั่วเองเหมือนกันนะคะหอม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 นะคะน้องนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปนะคะเนาะใส่น้ำปลาลงไปทั้งสองส่วนโจก่อนนะคะเนาะนะคะแล้วก็จะชิมไปเรื่อยๆว่าได้รสชาติอร่อยหรือยังนะคะเราชอบหรือยังนะคะแล้วก็เติมสามารถเติมได้นะคะนะแป้งนัวนะคะใส่แป้งนัวลงไปตามใจชอบนะคะใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยถ้าพอใส่กับพอแสบเลยเนาะพี่น้องเนาะสารบันเท่านะคะต่อไปก็คือมะนาวนะคะมะนาวสดๆมะนาวสดๆนะคะพี่น้องบีบใหม่ๆสดๆเก็บจากต้นเลยนะคะน้ำมะนาวลงไปแล้วก็จะคนนะคะพี่น้องเราก็จะคนก่อนเนาะให้เขาเข้าน้ำเข้าเนื้อก่อนนะคะทำเหมือนลาบทั่วไปนะคะแต่ว่าเราใช้วัตถุดิบก็คือปลีกล้วยนะคะกับเนื้อไก่สับผสมกันนะคะง่ายง่ายนะคะพี่น้องทำรสชาติเหมือนลาบนี่แหละนะคะเหมือนลาบเหมือนก่อยทั่วไปเฮ้าเนี่ยนะคะพี่น้องคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะมาเดี๋ยวเอียดก็จะมาขอชิมสักเล็กน้อยนะคะเอามาชิมซี่ยายเอียดนะคะเอามาชิมชิมเปรี้ยวนำแล้วนะคะเดี๋ยวขอน้ำปลาสักเล็กน้อยนะคะขอน้ำปลานะคะอร่อยแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาปรุงนะคะก็จะคนไปคนมาให้เขาเข้าน้ำพอเหนื่อยเนาะพี่น้องเนาะกดสักน้อยนะคะความนัวเขาซึมซับเข้าไปในปีกล้วยนะคะอร่อยแล้วแซ่บแล้วนะคะยายก็จะมาใส่ต้นหอมต้นหอมผักชีหอมแล้วก็สะระแหน่นะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกซอยนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปเยอะๆใส่ลงไปนะคะเสร็จๆความแซ่บความอร่อยอยู่ตรงนี้นะคะใส่เครื่องหอมหลายๆหอมจนแซ่บนะคะเหลือไว้สักเล็กน้อยเพื่อโรยหน้านะคะเสร็จแล้วนะคะอร่อยแล้วแซ่บแล้วนะคะโอ้โหนานๆได้กินครั้งนะคะนานๆกินครั้งนะคะ
เนี่ยพี่น้องหน้าตาดีมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะลาบหัวปลีกล้วยใส่เนื้อไก่สับของยายละเอียดเสร็จแล้วนะคะกินซื่อๆก็ได้นะคะเป็นกับแก้มก็ได้เป็นกับข้าวก็ได้นะคะกินเฉยๆโดยไม่กินข้าวก็ได้นะคะสำหรับสาวๆที่ไดเอทอยู่นะคะก็สามารถกินได้โดยไม่ทานข้าวก็ได้นะคะเดี๋ยวมาชมตอนที่ยายจัดจานนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาจัดจานสวยๆกันนะคะแซ่บๆมากินแซ่บๆกับยายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะลาบหัวปลีกล้วยใส่เนื้อไก่สับนะคะของยายละเอียดเสร็จแล้วนะคะหน้าตาน่าอร่อยมากเลยหอมฉุยเลยนะคะตอนนี้นะคะง่ายๆนะคะเหมือนลาบเนื้อลาบเป็ดลาบไก่ทอดทั่วไปนี่แหละนะคะพี่น้องนะคะเป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแก้มก็ดีนะคะกินเฉยๆก็ได้นะคะพี่น้องนะคะอร่อยนะคะแซ่บพี่น้องนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตะกระติ๊งติ๊งนะพี่น้องเด้อได้มีพลาดคลิปดีๆเมนูอร่อยๆกับยายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะมากินกับยายละเอียดค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะดูหน้าตาดูหน้าตาโอ้โห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 หน้าอร่อยมากมายมากค่ะพี่น้องมากินกับยายนะคะเมนูสุขภาพอีกหนึ่งเมนูที่ขอนำเสนอนะคะขอบคุณค่ะ